ังหวัดต่างประชุมขับเคลื่อนรถแมพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนสำนักอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำนักงานเขตทางหลวงชนบทจังหวัดตากจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ถูกเวรคืนงานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ถนนสายง.3ผังเมืองรวมนครแม่สอดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะจังหวัดตากประชุมขับเคลื่อนรถแมพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนค่ะที่ห้องประชุมตากสินมหาราชศาลากลางจังหวัดตากนายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมขับเคลื่อนรถแมพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามรถแมพอีกทั้งระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการขยะของเสียอันตรายซึ่งที่ประชุมมีแนวทางการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายโดยให้ศูนย์กำจัดขยะแต่ละอำเภอรวบรวมขยะของเสียอันตรายมาไว้ที่ศูนย์พักจุดเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายและประหยัดงบประมาณในการนำไปกำจัดส่วนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะเห็นควรให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเน้นให้ครัวเรือนมีการคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุขสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากหรือทสจต้องมีกระบวนการวิธีปฏิบัติรูปแบบมาตรการให้ชัดเจนพร้อมกันนี้ได้ให้หน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดตากร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อเป็นแบบอย่างต่อประชาชนและสร้างจิตสำนึกต่อความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันจังหวัดตากมีขยะปริมาณ630ตันต่อวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย100ตันต่อปีจึงต้องมีการบริหารจัดการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงานตามรถแมพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปสำนักงานเขตทางหลวงชนบทจังหวัดตากจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ถูกเวรคืนงานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ถนนสายง.3ผังเมืองรวมนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสามารถเพิ่มตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตทางหลวงชนบทจังหวัดตากกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้ถูกเวรคืนงานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ถนนสายง.3ผังเมืองรวมนครแม่สอดจำนวนกว่า300คนสืบเนื่องด้วยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเทศบาลเมืองแม่สอดได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครแม่สอดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งในชุมชนเมืองเพื่อให้ประชาชนในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นและช่วงลดปริมาณการจราจรติดขัดในเขตเมืองเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงข่ายทางที่ดีเพื่อรองรับการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการขยายตัวของเมืองจึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความสวยงามสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางคมนาคมสายตัดใหม่ถนนตามผังเมืองรวมถนนสายง.3เชื่อมจากทางหลวงหมายเลข1090สายแม่สอดพบพระถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากตก
07022ถนนมิตรสัมพันธ์ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะมีการคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมทั้งรองรับการเจริญเติบโตของเมืองเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนโดยในโครงการดังกล่าวจะสามารถพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสามารถพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนจากการมีโครงข่ายถนนที่สมบูรณ์และได้ร่วมพัฒนาการบริหารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐานรับ AECสำนักอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยภาคใต้มีฝนน้อยส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกส่วนมากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกได้ในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกโดยทางภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะWhat?